สวัสดีครับวันนี้จะมาใช้มันติฟังก์ชันเทสเตอร์สาธิตการวัดวาริสเตอร์เปรียบเทียบกับการวัดตัวเก็บประจุนะครับตัวสีฟ้าตัวแรกใหญ่ๆนี่คือวาริสเตอร์ตัว2อันที่เหลือนี่ก็คือเซรามิกคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกนะครับก่อนที่จะทำการวัด จะให้ข้อมูลนะครับที่จำเป็นต้องทราบนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อสังเกตนะครับว่าตัวไหนเป็นบารลิสเตอร์ตัวไหนเป็นตัวเก็บประจุแบบเซรามิกนะครับสำหรับท่านที่ชอบอ่านนะครับสามารถไปที่ใต้วิดีโอด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะครับไปอ่านบทความตัวนี้นะครับ จะได้อ่านช้าๆนะครับนอกจากบทความตรีแล้วยังมีบทความอื่นๆด้วยนะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเก็บประจุตัวดานทานตัวเหนียวนำนะครับตัวอย่างวิธีการสังเกตเบอร์อะไรเบอร์อุปกรณ์แบบต่างๆเรื่องฟิลนะครับเป็นความรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับที่ท่านเริ่มเรียนรู้นะครับต้องไปอ่านดูนะครับทีนี้นะครับ ตัวไหนเป็นวาลิสเตอร์ตัวไหนเป็นตัวเคปจุแบบเซรามิกมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับสำหรับตัววาลิสเตอร์นะครับดูตัวนี้เป็นตัวอย่างเลยดูดูของจริงเลยนะครับนี่ครับสังเกตจากเบอร์นะครับเบอร์ขึ้นต้นของวาลิสเตอร์ มันจะขึ้นต้นด้วย mov z a d o v tmov cnr tvr z n r tvr นะครับดูจากเอกสารนะครับซึ่งเบอร์ขึ้นต้นเนี่ยมันมีความหมายนะครับโดยตัวหลังนะครับมาย่อมาจาก v a r i s t e r นะครับนี่ก็คือคำย่อเต็มๆของมันนะครับถ้าขึ้นต้นด้วยเบอร์เบอร์เหล่านี้นะครับเรารู้ได้ทันทีว่าเป็น v a r i s t e r นะครับ นอกจากนี้วาลิสเตอร์ก็ยังขึ้นต้นด้วยเบอร์พวก VDR, CNR, TVR นะครับเบอร์ขึ้นต้นแล้วก็วาลิสเตอร์จะบอกขนาดนะครับเรอแป๊บนะครับ ศูก็คือขนาดไซส์ตัวกลมตัวนี้นะครับความโตตัวกลมตัวนี้5้ามเมมีไซส์ห mm, 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 ้ามิลิเมตรเจ็ดมิลเมตรสิบมิมตรสมมตรมมตรายสองมมตัวใหญ่ๆก็มีนะครับไปดูที่ร้านขายอะไรนะครับเบอร์ขึ้นต้นบอกไซส์แล้วก็บอกโวลต์นะครับโดยหลักๆนะครับเบอร์วาลิสเตอร์จะมี3อย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นข้อสังเกตเบอร์วาลริสเตอร์เพิ่มเติมนะครับขึ้นต้นด้วยตัววีก็มีวาลริสเตอร์นอกจากมีสีฟ้าแล้วยังมียังมีสีดําด้วยนะครับมีสีออกแดงๆด,ด้วยนะครับอันนี้ไอ้ดูให้ดูของจริงว่ามันขึ้นยังไงนี่นะครับตัวนี้ขึ้นต้นด้วย CNR นะครับดูก็รู้ล้าเป็นวาลริสเตอร์เพราะขึ้นต้นในตัวนี้แล้วก็เป็นไซส์ 20D ขนาดความโตว,วงกลมตัวนี้20มเมนะครับรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นวาลิสเตอร์ทีนี้มาดูฝั่งของไอตัวคาปาซิเตอร์บ้างนะครับอันนี้วาลิสเตอร์สีเหลืองก็มีนะครับอันนี้ก็วาล l i ิสเตอร์นะครับเบอร์ขึ้นต้นแล้วก็10 d ก็คือเป็นไซส์10นี่นะครับ ามาดูฝั่งของคาปาซิเตอร์บ้างนะครับคาปาซิเตอร์ที่เราเรียนมากันมาแล้วนะครับมันจะมีรหัสบอกค่าความจุนะครับอย่างเช่น 103, 104, 105 10ก็คือ10เป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วยเลข03ตัวอ่านออกมาเป็นหน่วยพิโกฟารัดนะครับ มีรหัสความจุมีเปอร์เซ็นต์คาดเคลื่อน JKLM นะครับแล้วก็มีแรงดันนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อความของตัวเก็บประจุนอกจากนี้ถ้าเป็นเซฟตี้คาปาซิเตอร์นะครับมันจะมีตัวอักษรว่า x 1 x 2นะครับ y 1 y 2และตามด้วยแรงดันไฟเป็น VAC นะครับจะเป็นลักษณะของเซฟตี้คาปาซิเตอร์ เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับคาปาซิตเตอร์ตัวสีน้ำตาลไปไหนแล้วอ่าอยู่นี่นะครับเราสักครู่อ่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นะครับเห็นไหมจะเป็นรหัสค่าความจุนะครับ สอง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 ,สอ,งอะไรเนี่ยแหละครับแล้วก็ต้องตามด้วย k k ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าเคลื่อนนะครับแล้วตามด้วย1 kv อันนี้เป็นลักษณะของคาปาซิเตอร์นะครับตัวแรกไปแล้วตัวที่สองนี่ครับเป็นลักษณะของคาปาซิเตอร์ดูก็รู้เลยครับ473ก็คือเป็นรหัสค่าความจุ47เป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วยเลข03ตัวอ่านออกมาเป็นหน่วยพิโกฟาร์ด ่วนจะแปลงเป็นนาโนก็แปลงขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์อันนี้ก็เป็นคาปาซิเตอร์นะครับมันจะมีข้อความรหัสค่าความจุเป็นไฮวลต์นคาปาซิเตอร์นะครับลักษณะนี้และตามด้วยเดี๋ยวผมดูัดชัด6 kv นะครับเป็นแรงดันนะครับผม รหัสค่าความจุตามด้วยแรงดันดูก็รู้เลยเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของคาปาซิเตอร์นะครับ CBBB1 เนี่ยข้อความลักษณะนี้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับชินิตฟิลม์มสามสามศูนย์ศูนย์นี้ก็เป็นรหัสค่าความจุ J ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าคัดเคลื่อนดูก็รู้เลยครับเป็นคาปาซิเตอร์มันจะต่างข้อความมันจะต่างกับพวกวาลิสเตอร์อย่างชัดเจนนะครับอ่า ทบทวนดูวาลิสเตอร์อีกครั้งขึ้นต้นด้วย CNR นี่เป็นวาลิสเตอร์แน่นอน 20D ก็เป็นไซส์ C71K นี่เป็นลักษณะแรงดันแรงดันตัดนะครับผมแรงดันวาลิสของวาลิสเตอร์นะครับขอสังเกตก็คือให้สังเกตเบอร์ขึ้นต้นแล้วก็ตัวไซส์นะครับเป็นหลักมันจะไม่มีบอกว่า 1KV 2KV 5KV อย่างนี้ หรือ VAC อย่างนี้จะออกเป็นลักษณะของคาปาซิเตอร์มากกว่านะครับแล้วก็ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับก็คือนอกจากดูรังรหัสข้อความที่ตัวอุปกรณ์เนี้ยเราก็ดูที่ลายวงจรด้วยนะครับว่าถ้าคา,ญญบบาปาซิเตอร์มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ถ้าเป็นบาร i ิสเตอร์มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ M.O.V ก็เป็นชนิดหนึ่งของบาล i ิสเตอนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวด้านทานปรับค่าได้แล้วก็มีตัวปรับตัวนี้ถ้าไปวัดด้วยเครื่องเทสเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือเครื่องเทสเตอร์นะครับนำาอลล i s t ต r ไปวัดนะครับ กดไปเลยนะครับมันจะขึ้นเป็นค่าความจุนะครับอาการเสียของวาลิสเตอร์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมครับผมโอเพนไปเลยหรือชอ็อตมันจะทำงานลักษณะคขายฟิวนะครับผมแต่เป็นฟิวแรงดันถ้าแรงดันเกินกว่าที่ ปลอดภัยเกินสเปคของมันมันก็จะตัดนะครับเป็นลักษณะของการโอเพนเหมือนฟิลถ้าปกติแล้วนี่โดยส่วนใหญ่แล้วมันต้องขึ้นนะครับขึ้นอย่างนี้แตจริงๆมันไม่ใช่คาปาซิเตอร์นะครับมันเป็นวาลิสเตอร์ถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าปกติข้างในชิ้นส่วนเป็นสารเซมิคอนดักเตอร์นะครับวาลิสเตอร์ทำจากสารเซมิคอนดักเตอร ทีนี้ลองไปวัดดูคาปาซิเตอร์บ้างว่ามันจะขึ้นยังไงนี่ครับจะขึ้นเป็นคาปาซิเตอร์แล้วก็ขึ้นด้วยค่าความจุนะครับ แต่จริงๆตามสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับไม่สามารถเขาไม่ได้ระบุว่านำไปใช้วัดบาริสเตอร์ได้นะครับแต่เ,เราเอาไปทดลองดูนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษาจริงๆการวัดบาริสเตอร์ครับต้องต้องใช้มันติมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดด้วยมันติมิเตอร์ให้ดูนะครับ ต้องตั้งค่ามิเตอร์ไปที่เรนสูงสูงเลยนะครับถ้าวาลิสเตอร์ปกตินะครับมันต้องไม่ขึ้นนะครับผมวัดไม่ขึ้นเพราะว่าตามตามทฤษฎีแล้วนี่ค่าความต้านทานมันต้องเกือบเป็นอนันต์นะครับผมวาลิสเตอร์ต้องไม่ขึ้นวัดไม่ขึ้นาค่าความต้านทานสูงมากอ่า ดูที่หน้าจอเข็มนะครับอ่าไม่ขึ้นนะครับลองช็อตดูคาก่อนอ่าอันนี้ไม่ได้ฟิโลโอมนะครับฟิโลโอมเราวัดตามปกติ ันนี้คือลักษณะของวาล l i ิสเตอร์ดีนะครับต้องวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับผมวาลิสเตอร์จะทำงานในวงจรก็ต่อเมื่อมีแรงดันสูงเข้ามาในวงจรแล้วมันก็จะดึงลงกลาวนะครับในสภาวะปกติมันก็จะลักษณะเปรียบเหมือนโอเพนวงจรน,นะครับโอเค ก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อจะได้กดติดตาม Subscribe เพื่อจะได้ดูคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็สามารถดูคลิปวิดีโอเก่าๆได้ที่ช่อง YouTube นะครับสำหรับใครที่สนใจอ่านบทความก็ไปที่วิดีโอใต้ลิงก์เลยครับขอบคุณครับ